ตอนนี้นะครับนัทอยู่ที่ CDC นะครับกำลังจะไปกินร้านหม่าล่าเป็นร้านที่บอกว่ามาบ่าย4ได้กิน2ทุ่มนะครับโอ้โหตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้วครับ70ครับ70น่าจะ3ชั่วโมงได้โอ้โหรอจนแบบว่าหัวฟูแล้วเนี่ยโอ้โต๊ะดีด้วยรับตาเสียคนีกวนหินตาเสียจริงคุยฮะอีก5ที่เป็นรับบัตรคิวแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยน่ากินมากสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นัทอภิวิทย์นะครับตอนนี้นะครับนัทอยู่ที่ CDC นะครับกำลังจะไปกินร้านหม่าล่าที่เพิ่งเปิดใหม่เลยในประเทศไทยนะครับเป็นร้านที่เขาบอกว่ามาบ่าย4ได้กิน2ทุ่มนะครับโอ้โหกี่ชั่วโมงอ่ะ4แล้ว5 6 7 8 4ชั่วโมงโอ้โหรอได้ไง4ชั่วโมงแต่น่าจะมีที่นั่งรอเนาะใช่ไหมคือร้านเนี้ยเชียเคยมาแล้วแต่ว่ามาตอนที่มันก่อนเปิดใช่ไหมแล้วก็ในรีวิวเนี่ยจริงๆแล้ว exact มันคือมา3โมงกี่โมงนะ3โมงครึ่งแล้วก็กินประมาณแบบทุ่ม 4-5 อย่างเงี้ยก็ประมาณ4ชั่วโมงอ่ะก็คือประมาณมา4โมงได้กิน2ทุ่มนะครับแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วขอดูก่อนตอนนี้เวลาอีก3นาที5โมงก็ตีเป็น5โมงแล้วกันเราคงได้กินเที่ยงคืนบ้างมั้ยใช่ป่ะเที่ยงคืนร้านปิดแล้ว4โมงได้กิน2ทุ่มมา5โมงคือได้กินเที่ยงคืนหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าร้านจะคนเยอะไหมยังไงบ้างแต่เขาบอกก่อนเลยว่าร้านเนี้ยนัทเคยกินแล้วที่เมลเบิร์นคือนัทเพิ่งกลับมาจากเมลเบิร์นประมาณ2อาทิตย์เองแล้วมันดีมากมันแบบอร่อยมากเลยนะที่เมลเบิร์นเดี๋ยวไปดูว่าที่ไทยมันจะรสชาติเหมือนกันไหมแล้วขณะที่นัทกำลังนั่งกินที่เมลเบิร์นอยู่ใช่ป่ะอันนี้คือสาบานแล้วพูดเรื่องจริงแบบเข้าไปที่ร้านอาหารแล้วสั่งอาหารแล้วรอออเดอร์แล้วก็สไลด์เล่นฟีด Facebook แล้วร้านเนี้ยมันขึ้นมาจริงๆสาบานได้เลยว่ามันขึ้นมากลับมาแล้วคุยกันว่าเออพี่เพิ่งไปกินมาใช่เห็นในสตอรี่ใช่ป่ะเออแล้วคือแบบเฮ้ยงงอ่ะตอนแรกจะถ่ายอวดเพื่อนซะหน่อยบอกเฮ้ยมันดีมากอร่อยมากร้านมันใหญ่แบบมีมังกรกลางร้านแบบเหินฟ้ามีแบบ2ชั้น3ชั้นมีหูยิ่งใหญ่แล้วไปมาเอ้าไทยมีเฉยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนแรกกูสาจะให้ทุกคนไปดูคลิปในเมลเบิร์นซะหน่อยนะครับแต่ว่าก็คลิปนี้น่าจะลงก่อนแหละยังไงก็รอติดตามคลิปเมลเบิร์นนะด้วยนะครับบอกเลยว่าเข้มข้นจริงๆจริงๆแล้วอ่ะเราลงผิดฝั่งแหละเราไปลงแกร็บฝั่งนู้นเรานึกว่ามันอยู่ในแบบโซน CDC แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเดินจากสตาร์บัคมาก็เดินมาไกลอยู่นะใครที่อยากจะลงหน้าร้านอ่ะก็ได้เลยเหมือนกับมันมีหมุดที่เขียนว่าซูต้าเสียแต่ว่านั้นโง่เองแหละไม่ได้ดูก่อนว่ามันมีหมุดร้านตอนแรกคิดว่ามันอยู่ CDC ไงก็เห็นคนโปรโมทว่า CDC ก็ไม่ทันได้ดูก็เนี่ยเดินไกลเลยเหนื่อยดีได้ออกกำลังกายก่อนกินนะเพื่อนคิดว่านัทจะได้กินกี่โมงไหนลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอ้โหแค่เดินมาตรงนี้ก็คือร้านมันดูยิ่งใหญ่มากแล้วทุกคนโอ้โหร้านเขาดูเป็นแบบสไตล์แบบโรงเตี๊ยมจีนๆเนาะฮะ3ชั้นเหมือนกันเลยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นรถที่มากินร้านนี้จริงแหละเยอะมากแต่ก็ดีนะร้านก็มีที่จอดนะครับโอ้โหทุกคนดูความยิ่งใหญ่ของมันใหญ่ไม่ไหวใหญ่จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวรีบเข้าไปเอาคิวดีกว่านะเดี๋ยวมันจะยาวโอ้คนก็ไม่แน่นมากนะดีครับ3พี่ครับตอนนี้กี่คิวแล้วครับพี่ตอนนี้นะครับอยู่ที่30คิวเอ้ยนี่จองผ่านคิวๆได้แล้วครับยังนะครับตอนนี้จะเป็น walk in เข้ามารับอ๋อ walk in อย่างเดียวคิว1 A166 30คิวใช่ไหมครับประมาณโอเคก็ประมาณชั่วโมงได้มั้ยชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้นี่ไงบางคนอันนี้คือร้านเขาจะมีมังกรตรงกลางแล้วก็มี3ชั้นมีที่นั่งเป็นแบบล็อก3ชั้นนี้เลยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมมีลิฟต์ตรงกลางด้วยอันนี้ให้ดูบรรยากาศในร้านเล่นๆก่อนนะฮะเป็นแบบครัวเปิดนะครับก็คือเขาจะสไลด์เนื้อกันสดๆตรงนี้แล้วก็มาเรียงข้างหน้าให้เราเห็นเลยอันนี้น่าจะเป็น3ชั้นโอ้หิวเลย
โอ้อยากกินแล้วโอ้ก็คือแสดงว่าในคลิปอะที่เข้ามา4โมงแล้วกิน2ทุ่มอะน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ปะเพราะวันนี้ดูคนมันแบบลงเหลงอะดูคนไม่ได้แน่นมากคือถ้ามาสัก4โมงอะก็น่าจะมีแค่แบบ 5-6 คิวเองก็ได้กินเลยถ้ามาบ่ายก็คงได้กินเลยแต่ว่าที่นั่งมันเยอะน่าจะรอไม่นานมากจริงที่นั่งมันแบบเยอะอยู่ร้านใหญ่เมื่อกี้เราทำรีเสิร์ชมาแล้วชื่อร้านซูต้าเสียแปลว่าจอมยุทธเนี่ยมันมีควันความเป็นมังกรโหนฟ้าโอ้ยไงโอ้ยเว้ยข้างบนมังกรมีจอมยุทธด้วยเพิ่งเห็นมันแบบคนขี่มังกรอ่ะเรามาอัปเดตเรื่องคิวให้ฟังนะครับคือถ้าใครเงินหนามีเพื่อนเยอะมาเป็นกรุ๊ปแบบ8คน10คนอะไรอย่างเงี้ยจองห้อง VIP ได้แล้วตอนนี้ห้อง VIP ว่างเลยนะเอ้ยเพราะว่ามินิมัมสเปนดิ้ง 10,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่ามา10คนอย่างเงี้ยหาร10ก็คนละพันแล้วก็นั่งได้3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะธรรมดาตอนนี้มันยังไม่จำกัดเวลาตอนนี้1115เท่าไหร่แล้วตะกี้เหมือนได้ยิน A153แล้วอีก13คิวเองหิวพอดีอ่ะทุกคนเรานั่งมาสักพักตอนนี้เวลา 5:40 ก็มีรำพัดให้เราดูคนในที่สุดก็ถึงคิวเราแล้วนะครับรอไปกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งตอนนี้6:30ป่ะ6:40ชั่วโมง40ก็คือเรามา5:00ได้กิน6:40นะครับตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้วครับ70ครับ70ก็น่าจะ3ชั่วโมงได้โอ้โหรอจนแบบว่าหัวฟูแล้วเนี่ยคิวยาวมากพอแล้วก็ออกไปโอเคโอ้โตดีด้วยต้าเสียที่คุยสวัสดีครับเมื่อกี้แปลว่าอะไรอะฮะต้าเราต้าเสียต้าเสียชื่อแปลว่าจอมหรืออ๋อโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้มานั่งที่โต๊ะแล้วหลังจากรอไปชั่วโมง50นาทีและบวกขึ้นมาอีก10นาทีแล้วกว่าจะได้อาหารก็น่าจะ2ชั่วโมงพอดีนะครับก็วิธีการสั่งของนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือเข้ามาเนี่ยเขาจะชาร์จคนละ49บาทก่อนในเรื่องของตัวน้ำจิ้มแล้วก็ตัวน้ำซุปเนี่ยเราจะเลือกได้ทั้งหมดหม้อ3แบบซุปเดี่ยวคู่แล้วก็ซุป3นัดเลือกเป็นซุป3ก็คือเลือกเป็นหม่าล่ากระดูกหมูคอลลาเจนแล้วก็เลือกน้ำซุปมะเขือเทศแล้วเดี๋ยวตัวเนื้อเนี่ยเราก็จะเลือกเองเดี๋ยวก็เลือกอันนี้ไปเลยแล้วกันวากิว A4 แล้วก็หมูดำสเปนฮะอีก5ที่ปิดรับบัตรคิวแล้วทุกคนเขาปิดรับบัตรคิวตอน 1:00 นโอ้ต้องรีบมานะแต่ละวันมันไม่เท่ากันแล้วก็อะไรอีกดีซี่โครงหมูนี่เห็นบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์อันนี้กุ้งอันนี้จำได้อร่อยลูกชิ้นหมูเห็ดหอมแอนแฮมจัดไปโอเคส่งออเดอร์ยืนยันไลน์ครับตรงนี้เป็นสเตชันในการตักน้ำจิ้มนะครับแล้วก็เขาจะมีแบบโพยให้แบบว่าอยากกินสไตล์ไหนง่าเขาเสฉวนแบบ2จักรพรรดิแบบจอมยุทธอะไรฮะอันนี้คือพี่ตักสูตรอะไรอยู่ครับตัวนี้จะเป็นจอมยุทธพิเศษค่ะจะไม่มีขึ้นป้ายค่ะอ๋อเป็นสูตรทางร้านพิเศษทางร้านนี่เราให้แบบสูตรพนักงานแนะนำนะครับเผ็ดไหมพี่ค่อนข้างเผ็ดค่ะค่อนข้างเผ็ดไม่ทานเผ็ดก็ใส่พริกได้อันนี้เผ็ดเนาะผมขออันนึงคือแบบเผ็ดน้อยๆได้ไหมฮะได้โอ้ยหม้อมาแล้วทุกคนโอ้ยหม้อมาแล้วดูดีมากนี่คือเผ็ดน้อยนะโอ้ยนี่หม้อเขาเป็นแบบหัวมังกรนะฮะโอ้ยอันนี้เป็นวากิว A4 ใช่ไหมฮะโอ้ยน่ากินมากอันนี้เป็นหมูดำสเปนว้าวจุกๆวงแหวนนี้ 3,800 วงแหวนนี้ 3,800 อุ้ยอาหารก็มาเร็วนะกุ้งยินหยางเส้นมันหวานแล้วก็พวกผักต่างๆของจุ๊บจิ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินวากิว A4 กันก่อนโอ้ยเนื้อคือลายสวยมากนะครับมันแบบกำลังดีเดี๋ยวเราจิ้มหม่าล่าก่อนเลยแบบปุด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 ตอนนี้โอ้ยน่าจะได้แล้วนะฮะอ
ื้อนุ่มแบบนุ่มอร่อยมากแล้วหม่าล่าเขาอ่ะเผ็ดกำลังดีนะอันนี้เผ็ดน้อยคือเผ็ดกำลังดีแล้วก็ชากำลังดีเลยรู้สึกว่ามันเลี่ยนๆไปนิดนึงนะแอบมันไปหน่อยอยากให้มันลดมันกว่านี้ได้นิดนึงจะดีมันมีความแบบมันๆแต่อร่อยมากเลยอ่ะอีกสักชิ้นเหมือนหม้อแบบปุดๆปุดๆนี่แบบมีเดียมมีเดียมนะฮะอร่อยอร่อยมากเนื้อวากิว A4 กินกับอะไรก็อร่อยเราลองเป็นหมูดำสเปนน่าจะมีความนุ่มกว่าหมูไทยอันนี้เราเคลี่ยออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะฮะโอเคไหมนี่หมูน่าจะได้แล้วทุกคนคุณภาพหมูดีมากมันแบบนุ่มเนื้อเยอะแล้วมันน้อยเท็กเจอร์คือดีมากเผ็ดทุกคนอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มจอมยุทธ์เอ็กซ์ตร้าที่พี่พนักงานเขาทำให้เราตอนแรกเนี่ย มันดูเผ็ดอีกแล้วอ่ะว้าวน้ำจิ้มเขาอร่อยนะเปรี้ยวหวานหอมใครมาบอกให้พี่เขาทำน้ำจิ้มอันเนี้ยน้ำจิ้มเอ็กซ์พิเศษสูตรพิเศษอร่อยมากเดี๋ยวเราขอลองเอาเส้นมันหวานใส่ลงไปในซุปกระดูกหมูอันนี้เป็นซี่โครงหมูนะจะต้องต้มทิ้งไว้20นาทีเดี๋ยวเราให้เขาต้มให้เลยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวพี่เขากำลังจะทำกุ้งให้นะครับพี่ก็ทำสวยมากเลยอ่ะขอบคุณครับระหว่างรอกุ้งสุกเดี๋ยวเราขอชิมน้ำซุปกระดูกหมูหน่อยนะฮะมันดูแบบเข้มข้นมากๆเลยทุกคนซุปกระดูกหมูก็มีความแบบนัวๆหอมๆต่อไปอันนี้จะเป็นลูกชิ้นเห็ดอันนี้เส้นกับลูกชิ้นของเราน่าจะได้แล้วอุ้ยอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นหมูเห็ดนะครับแล้วก็เส้นมันหวานแล้วก็อันนี้มันเป็นซุปคอลลาเจนใช่ป่ะที่เห็นอยู่เนี้ยคือคอลลาเจนนะกินแล้วจะได้สวยป่ะหน้าเด้งเดี๋ยวกินขอกินลูกชิ้นกุ้งก่อนกุ้งแบบเนื้อเด้งๆ เดี๋ยวกุ้งจิ้มกับน้ำจิ้มน่าจะอร่อยแอบเติมถั่วมาด้วยน้ำจิ้มเขาเดือดจริงอ่ะทุกคนต่อไปถึงตาเส้นมันหวานร้อนบอกไม่ทันร้อนอร่อยเส้นมันจะหนึบหนึบอร่อยชอบเส้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใส่ในซุปหม่าล่าน่าจะตายแล้วเผ็ดทุกคนอันนี้มันเป็นเนื้อจอมยุทธมันจะเป็นแบบว่ามีน้องหมาเอ้ยไม่ใช่น้องหมาน้องแพนด้าเป็นแบบเนื้อเสียบไม้อ่ะใส่อันนี้นะพอเดี๋ยวเราจะกินลูกชิ้นเห็ดหมูหมูเห็ดสักอย่างหมูเห็ดหอมอร่อยเผ็ดทาแต่ว่ามันไปนิดนึงอย่างที่บอกต่อไปเดี๋ยวจะมาลองเนื้อจอมยุทธเป็นเนื้อเสียบไม้
ก็นุ่มนะแล้วนึกว่ามันจะเหนียวอร่อยนะคือตัวหม่าล่าช่วงแรกๆอ่ะมันอร่อยแต่พอกินไปกินมาที่บอกมันขึ้นอันนี้ก็เลยไปเสี่ยงเงินเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนซุปหม่าล่าใหม่แล้วมันก็เลยมันน้อยลงแล้วมันก็เลยอร่อยขึ้นโอเคทุกคนอย่างสุดท้ายที่จะกินก่อนที่จะปิดคลิปนะครับก็คือกระดูกหมูที่ต้มไว้ประมาณ30นาทีแล้วตอนนี้น่าจะเปื่อยได้ที่แล้วดูเปื่อยๆเลยทุกคนมันแบบกรุบกรุบติดเอ็นหน่อยหน่อยหนึบหนึบกรุบกรุบโอเคนะครับทุกคนก็เราก็กินมาประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะขอปิดคลิปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2ทุ่มเขาก็ยังเรียกคิวอยู่นะเพราะว่าคิวมันยังไม่หมดแต่ก็ปิดรับคิวแล้วแล้วสำหรับคนที่มากินเนี่ยนัดว่ารสชาติดีแต่ว่ายังไม่ถึงกับแบบว้าว amazingly ว้าวอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นเขาว่ามันอร่อยด้วยวัตถุดิบแหละคือเนื้อ A4 เนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วหมูดำสเปนยังไงมันก็อร่อยตัวหม่าล่าถ้ามาแรกๆอร่อยแต่พอไปนานๆเนี่ยแล้วมันก็จะมีความแบบมันๆเลี่ยนไปนิดนึงส่วนซุปตัวกระดูกหมูคอลลาเจนเนี่ยน่าจะหวานได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคมากินได้เป็นประสบการณ์แล้วคือร้านเขาแบบตกแต่งดีสวยนะแล้วก็เสิร์ฟมาแบบอลังก็คือดูแปลกดีนะครับแล้วใครที่มาเนี่ยไม่อยากจะรอคิวก็มาสัก3โมงวันธรรมดาหรือถ้าใครจะมาอยู่ไกลโทรเช็คคิวก่อนก็คือเช็คก่อนได้เลยว่าตอนนี้คิวหน้าร้านมีเท่าไหร่แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคมื้อนี้ก็กินไปประมาณ 6,000 กว่าบาทนะฮะก็ไม่หมดหรอกเดี๋ยวห่อกลับบ้านนะครับเป็นไงอิ่มไหมวันนี้อร่อยไหมชอบไหมสุดยอดอร่อยโอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะฮะวันนี้ก็คือหัวฟูอาบน้ำแบบหน้ามันเยอะมากๆเลยทุกคนบ๊ายบาย